านบวชของนาคชื่อว่านาคภูมิแล้วในงานนี้ญาตินาคเป็นทหารเข้ามาร่วมงานด้วยสักพักนึงแขกในงานมีตำรวจมาอีกเดินเข้ามาถามกลุ่มทหารว่าเอ้ามองหน้าทำไมฝั่งทหารก็เหมือนกับไม่พอใจตำรวจเลยตอบกลับไปกูตำรวจยศสารวัตรนะเดี๋ยวจะสั่งปลดทหารเลยตีกันกฎหมายเทียบนะมึงวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของคุณสมชายฮะคุณสมชายบอกจริงๆแล้วไปกินเลี้ยงงานบวชของเพื่อนแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่เลยสุดท้ายแล้วก็เอ๊ะมันเจอทหาร2คนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนั่งมองหน้าผมเนี่ยมาสักพักแล้วนะแต่ผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะเคยเห็นหน้าค่าตาทหาร2คนนี้ไปแล้วเป็นรุ่นพี่ที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันแล้วก็อยู่แถวบ้านซึ่งไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนห่างกันประมาณ 2-3 โต๊ะได้ครับผมอยู่กลางๆเขาอยู่ริมๆแล้วมันก็คือเขาว่านั่งมองหน้าผมนานแล้วเขม่งเราแหละแต่ที่5ทุ่มนิดๆอะครับคือเราจะกลับแล้วบอกว่ามึงวะมองหลายรอบแล้วมองหนามันไม่จบแน่แล้วมันจะเสียงานพระเสียอะไรเขาเลยแล้วก็เลยบอกว่าเลี่ยงได้เลี่ยงเราเลยเดินหนีเลยแล้วเดินมาเจอนะครับนาคเนี่ยแหละก็เลยเอาเดินเข้าไปไหว้เขาเผื่อมันจะจบแต่ฝั่งนู้นเขาไม่ยอมจบผมเข้าใจนะแต่ว่าผมมาไปทำอะไรให้เพื่อนพี่ผมก็เดินเข้าไปถามดีๆด้วยซ้ำไปว่าพี่ผมพี่จำผมได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยน่าจะด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ฤทธิ์แรงประมาณนึงไงครับคือน่าจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วเป็นยังไงครับผู้ใหญ่มันเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยเราเข้าไปนิ่มๆนะไม่ได้เข้าไปกางหาเรื่องนะครับฝั่งนู้นฝั่งพ่อฝั่งนู้นเข้ามาฝั่งพ่อทหารเข้ามามาด่าพ่อเราอีกโอ้เป็นสิบอะครับเข้ามาคือใช้คำว่าชายชะกันได้แทบทั้งกลุ่มเลยมีไม่กี่คนหรอกที่ว่ายังไม่ถึง20อะตอนแรกคิดว่าเป็นแก้วเป็นอะไรคว้าแล้วก็เปิ้งไปแต่มันเป็นขวดแต่ทีเนี้ยเราตีปุ๊บมันเป็นปากขลามแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ต่อนะครับเราเจตนาเราไม่ได้ว่าจะทำร้ายร่างกายจะทำให้เขาเสียชีวิตใช่เราก็สลัดออกทีนี้ถ้าผมไม่ช่วยน้องผมมันน่าจะหนักแหละทีนี้เราป้องกันตัวเขาก็แจ้งความว่าเหมือนเราทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยแหละครับก็โอเคแล้วก็ให้มันตามกฎหมายไปด้วยครับคือตอนแรกผมจอดรถอยู่แล้วผมก็บอกให้เด็กไปตามผู้ใหญ่บ้านมาสิมาคุยสิมีอะไรผมอยากเข้าไปเพราะว่าถ้าเขามีปัญหาอยู่เดี๋ยวจะหาว่าเราไปกลางไปอะไรไปหาเรื่องเขาอีกอะไรเงี้ยก็เลยเรียกผู้ใหญ่ระหว่างที่เราคุยกับเด็กคนนี้ก็มีพ่อเขาคนหนึ่งเป็นคนโตแล้ว50กว่าไปตะโกนด่านนท์มึงเป็นใครมึงมาทำไมมึงใหญ่เหรอกูใหญ่กว่ามึงอะไรเงี้ยมึงเป็นใครเป็นตำรวจมึงเข้ามาทำไมเดินมาก็ไอ้ทางพ่อของไอ้ฝ่ายทหารเนี่ยยืนมาเดินขวางอีกด่าเหมือนเดิมกูเป็นญาติมึงญาติกูอ่ะบอกพี่ผมไม่รู้นะผมจำไม่ได้พี่เป็นญาติผมไหนถึงถ้าเป็นญาติผมเดินมาพูดอย่างนี้ผมก็ไม่คุยด้วยหรอกมาด่าพ่ออย่างนี้ได้ไงวะอะไรเงี้ยพูดเท่านั้นแหละมาเลยเป็นสิบเลยมันลุมไอ้คนเล็กเนี่ยที่อยู่ม.4เนี่ยลุมผมยังไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะว่าถ้าภาพออกมามีคนถ่ายคลิปมุมกล้องไม่ดีเราก็จะกลายเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยผมก็เราก็ออกมาถ่ายคลิปดีกว่าก็ยังมีมาขวางไม่ให้เราถ่ายคลิปก็คือไปเจอกันที่โรงพักอ่ะเขาก็เฮ้ยจะเอาเรื่องทางกูเจ็บเยอะไม่ยอมอะไรเงี้ยไม่ครับผมไม่เคยไปอ้างเลยผมเป็นตำรวจนะผมก็ไปช่วยอะไรไม่ได้สมัยนี้มันช่วยอะไรกันไม่ได้เลยครับมันตามความจริงก็คือความจริงครับพยานหลักฐานให้ไปคิดหน่อยครับนะเราโหเราเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยเวลากินอะไรมันก็ต้องควบคุมอะไรนิดนึงนี่ค่ะคุณผู้ชมฝั่งทหารเขาบอกเป็นฝั่งเจ้าภาพเขาไม่ขอชี้แจงเพราะยิ่งพูดเดี๋ยวจะยิ่งบานปลายแล้วอย่าลืมว่าทหารเองเดี๋ยวจะต้องมีทางกองทัพต้องมาดูแลด้วยนะว่าออกจากค่ายมาแล้วมามีพฤติการแบบไปตีอะไรกันกับชาวบ้านหรือเปล่า